น้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร่ทิพย์เหลาตามสั่งในตำนานย่านสวนมะลิย้ายมาเปิดขายที่ตลาดพลูฝั่งตรงข้ามซอยเทิดไทย24ได้กว่า3ปีแล้วล่ะค่ะเมนูต่างๆนั้นเรียกว่าพับโต๊ะจีนกันมาเลยทีเดียวเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมองจากข้างนอกมันคือร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแต่พอคุณเข้ามาข้างในแล้วบอกเลยว่าโอ้ว้าวต้มยำบ๊วยเนี่ยปกติต้องไปร้านอาหารที่แบบเป็นร้านใหญ่นิดนึงร้านอาหารตามสั่งไม่ค่อยมีใครทำต้มยำบ๊วยแต่เราตามสั่งมีให้กินนะหมวยเล็กต้มเกี๊ยวบ๊วยซึ่งแม่หมวยชอบมากชามนี้ต้องจัดเลยเบิร์ดก็เลยพาเข้าครัวที่หลังร้านไปทำกับมือหนึ่งผู้ซึ่งเป็นครัวต้มของร้านนี้นั่นก็คือมามิของเบิร์ดนั่นเองล่ะค่ะบีบ๊วยให้ละเอียดก่อนมีน้ำซุปมาแล้วนะโอเคอ๋อใส่น้ำบ๊วยด้วยเปรี้ยวมาเลยมาม่าชอบมากต่อให้ร้อนขนาดไหนก็ต้องกินต้มเกี๊ยวบ๊วยค่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วหมูสับที่บ้านนี่คือชอบทำกับข้าวกันทุกคนเหรอคะมาม่าใช่ค่ะมาม่ามีทำเมนูอะไรบ้างที่ต้องเป็นฝีมือมาม่าก็บ๊วยกับต้มยำบางทีก็ข้าวผัดแล้วแต่ข้างนอกข้างนอกยุ่งก็มาม่าทำประมาณ12ลูกนะคะค่ะเมื่อกี้หนูชวนมาม่าคุยมาม่าลืมนับผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรสำหรับกินงานให้กินเยอะหน่อยโอ้ดูสิต้มพอหมูสุกโรยผักชีนิดหน่อยก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเพราะน้ำซุปเขาดีหอมกลิ่นบ๊วยอ่อนๆนี่แหละรสชาติที่แม่หมวยเลิฟสุดๆออกจากก้นครัวหลังร้านเฮียเม้งก็ผัดหมี่กระเฉดกุ้งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วครัวรอแม่หมวยรถเมย์อยู่พอดีจานนี้ใครชอบรสจัดตามมาพริกก็ทำเองด้วยไหมเนี่ยพริกต้องมาปั่นเองปั่นเองนี่ใส่ผักกระเฉดผักกระเฉดป้าๆนี่บอกเลยว่าดูแล้วสีสันสวยงามป้าเลาะไอ้นั่นออกหมดนะผักกระเฉดนี่เอามาทำเองเหมือนกันใช่ป่ะคะอันนี้มาเด็ดเองซื้อแล้วมาเด็ดเองซื้อแล้วมาเด็ดเองแล้วมันต้องมาทำความสะอาดล้างไอ้ตัวฟองน้ำออกโอ้ยำปลาต้นนะครับน่ากินมากใส่มะนาวด้วยเหรอคะใช่ครับทีนี้ใส่ต้องบีบแต่มะนาวแล้วไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นปกติมีผักกระเฉดใส่มะนาวด้วยเหรอคะแล้วแต่ที่บางที่ก็ใส่พริกเผาพี่แต่ที่นี่ใส่มะนาวป้าบอกไม่ต้องปรุงรสอะไรแล้วลองพี่ลองกิน2แบบดีกว่ายังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่เราค่อยใส่ต้องทานผักกระเฉดก็มีความอ่อนขนาดไหนจริงกรอบแล้วมันไม่เหนียวมันอ่อนอ่อนทุกเส้นทานได้หมดอารมณ์เหมือนผัดซีอิ๊วใส่พริกเออใช่ประมาณนั้นเราก็ใส่พริกแบบเผ็ดร้อนๆอยู่ในปากอะค่ะแนะนำให้คุณมานั่งกินที่ร้านคุณจะได้ความร้อนหมายถึงว่าร้อนของอาหารอะร้อนๆแล้วมันแบบเวลาทานอาหารใหม่ๆที่มันร้อนถึงทั้งหมดมันอย่างนี้เลยอะแล้วรสชาติก็จัดมากใหญ่มากนะคะสดมากครับบอกเลยว่ากุ้งทั้งสดทั้งใหญ่เลยล่ะค่ะและที่สำคัญเฮียเม้งใช้กุ้งลายเสือนะจ๊ะแกะเปลือกให้อย่างดีเรื่องวัตถุดิบไม่ต้องห่วงเพราะเฮียเม้งไม่ปล่อยจ้าและถ้าอยากจะมาลองของเฮียเม้งว่าสดจริงหรือเปล่าแนะนำเลยเมนูเหลามีครบทุกอย่างแบบจุกๆเอาเหลากระเทียมหรือเหลาพริกเกลือเหลาพริกเกลือดีกว่าป้าเอาพริกเกลือก็ได้ค่ะลุยป้าให้รถเมย์ผัดให้ป้าได้ไหมให้ใครผัดให้รถเมย์ผัดใส่น้ำมันป้าใส่น้ำมันเราป้าเยอะนะใส่น้ำมันเท่าไหร่คะป้านั่นแหละพอละไปหมูนุ่มลงหมูนุ่มลงเท่าไหร่คะลงประมาณสัก 5-6 ชิ้นลงสัก 5-6 ชิ้นลงไปอีกหน่อยพอละพอแล้วต่อไปเป็นปลาหมึก3ชิ้นปลาหมึก3ชิ้นกุ้ง3ตัวไป1 2 3ไปกุ้ง3ตัวกุ้ง3ตัว1 2 3มาเลยโอเคไปเป็นไหนต่อครับป้าปลาลงเลย2ชิ้นปลาเหลือ2ชิ้นนั้นเอามาหมูกรอบป้านี่คือปล่อยคือไหม้เลยนะคะต้องร้อนเท่านี้เลยใช่ไหมใช่ครับไอ้หยาป้าใส่เลยป้าใส่เลยต่อไปเป็นต้องกุ้งหมูให้สุกก่อนหมูยังไม่สุกอ่ะหมูยังแดงอยู่ป้าผิดอ่ะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวพอต้องทำไงต่อคะใส่ป้าบอกอย่ากลัวป้าใส่เลยป้าใส่เลยหนูผัดอย่างเดียวแล้วเนี่ยกระเทียมพริกต่อไปเป็นน้ำตาลหนูเห็นละอ่ะผงปรุงซะหน่อยอ้าวอันนี้มีขูดนึงข้างๆ
ต้นหอมผักชีไปไหนแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วอ้าวคนผัดยังงงอยู่เลยจ้าเฮียเม้งบอกเสร็จละยังเร็วแป๊บๆได้กินแล้วล่ะค่ะเล้าทะเลคั่วพริกเกลือจานใหญ่ๆแค่เห็นสีก็รู้ว่าจัดแต่จะจัดว่าอร่อยหรือไม่นานต้องให้เฮียเม้งลองชิมว่าฝีมือแม่หมวยโอ้อะเปล่าป้าป้าลองชิมไหมไม่ต้องชิมอร่อยเราต้องผัดเองชิมเองจะได้รู้ว่าเป็นยังไง เลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีเพราะสุดท้ายอ่ะมันจะไม่เหมือนเพราะว่าวิธีการผัดของหนูเนี่ยแหละแต่ปรุงเนี่ยป้าเป็นคนปรุงไงมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วป้าช่วยชิมหน่อยว่าหนูคลุกมันไม่เข้ากันหรือเปล่าหนูว่าหนูคลุกไม่ได้ไหมป้าได้ค่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วนะอ๋อเมนูนี้เบิร์ตเป็นคนคิดเหรอคะครับผมตอนอยู่สวนมะลิไม่มีเมนูนี้โอ้พริกเกลือก็ไม่มีดีงามมากเลยอ่ะที่น้ำปลามายังไงคะมันพิเศษกว่ายังไงลองชิมดูลองชิมดูหรือเราจะใส่กับกุ้งก็ได้ครับลองหน่อยก็ได้ลองชิมจะไม่เค็มพริกน้ำปลาไข่ดาวก็อร่อยน้ำปลาต้องไปต้มก่อนครั้งคืนต้มเสร็จระวังเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าถึงต้องใส่น้ำไหมคะไม่ต้องแล้วทำไมต้องต้มล่ะคะอย่างนั้นเพื่อให้ความคาวมันออกไล่ความคาวเข้าใจได้อ๋อก็คือให้มันมีความกลิ่นหอมของมันแล้วเค็มกำลังดีใช่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีของขนาดพริกน้ำปลายังมีขั้นมีตอนในการทำเนี่ยเม้งแกใส่ใจเจ๋งเจ๋งชวนป้ามาป้าไม่มาแกก็หงุดหงิดไม่เอาละแต่ด้วยความเป็นตัวจริงเป็นของจริงของเฮียเม้งก็เลยเอาลูกค้าจนอยู่หมัดเบิร์ดเคยมีโอกาสได้ลงไปผัดแทนบ้างไหมบ้างรสชาติได้ได้อยู่แต่ยังไม่ถึงเขาแล้วพ่อต้องสอนไหมไม่เคยสอนแล้วทุกวันนี้มีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมคะซื้ออะไรดีๆให้หลานกินตลอดจะได้ลูกชายสานต่อเราจะได้พักร้อนว้า